อะไรนะครับพูดใหม่ครับถามคือสำหรับนะคะติดต่อจะขอวิชาสัมพันธ์ต่อ TikTok ค่ะครับขอเวลาสักครู่ได้ไหมคะสะดวกไหมคะครับผมค่ะตอนนี้นะคะสำหรับต้องการโฆษณามาช่วยกดไลค์ที่ TikTok นะคะเพื่อเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามให้ค่ะน้องจ๊ะค่ะสำหรับนะคะเราจะคิดค่าตอบแทนได้จากที่ว่า30-60 บาทนะคะและได้ต่อวันที่300-500 บาทนะคะไม่ทราบว่าสนใจไหมคะต้องทำยังไงบ้างล่ะครับค่ะถ้าสนใจเราขอให้เพื่อนๆไลน์เพื่อมารับงานจากเรานะคะเราขอติดต่อทางไลน์เพื่อจะส่งให้ที่ตอกตัวอย่างแล้วก็วิธีการทำงานไปให้ดูหน้าไลน์นะคะครับผมวันนั้นมีเบอร์ติดต่อเข้ามาครับเป็นเบอร์02ขึ้นต้นที่02เขาก็บอกว่าโทรมาจากหน่วยประชาสัมพันธ์ TikTok แล้วก็เขาก็สอบถามแล้วว่าอยากมีรายได้เสริมไหมถ้าอยากมีรายได้เสริมก็ให้เราแอดไลน์ซึ่งตอนนั้นผมว่างานน้อยอยากมีรายได้เสริมจริงๆอยากหาเงินเพิ่มทีนี้ผมก็แอดไลน์ตามที่เขาบอกพอแอดไปปุ๊บเขาก็มีเหมือนเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ของเขานั่นแหละเป็นฝ่ายดูแลลูกค้าพอเราทำดูปุ๊บแค่กดไลค์สินค้าที่เขารีวิวใน TikTok นั่นแหละพอกดได้เขาบอกว่าคลิปนึงเนี่ยให้30 บาทต่อคลิปทีนี้ก็เลยลองทำนี้มันก็ได้ทีนี้พอให้เขาไปปุ๊บเขาก็โอนกลับมาจริงๆคือมันจะมีค่าสมัคร10 บาทนะเราได้นะเราได้10 บาทเป็นค่าสมัครของเราคือเขาให้เรา10 บาทแล้วก็ไปกดไลค์อีกคลิปนั้นเป็นรวมกันเป็น40 บาทอ่ะครั้งแรกเลยเป็น40 บาทโอนคืนมาให้เรา40 บาทไอ้เราก็เอ๊ะดีจังเลยทำไมมันได้ง่ายจังอ่ะทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าอยากทำต่อต้องแอดไลน์อีกคนนึงอีกทีเนี้ยเขาก็ให้เราแอดไปอีกทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำครบ3 กิจกรรมเนี่ยเราถึงจะถอนได้ก็คือให้เรามีเงินครบ30 บาทขึ้นไปอ่ะถึงจะถอนได้ทีนี้วันที่2ผมก็ประมาณ9 โมงกิจกรรมแรกเด้งขึ้นมาแล้วผมก็ทำไปถ้าคุณพี่อยากทำต่อคุณพี่ต้องลงทุนเพื่อที่จะต่อยอดสมาชิกทีนี้มันมีรายกลุ่มอีกรายนึงเป็นเหมือนสมาชิกที่เขาโอนเงินน่ะมันจะบินที่เขาสลิปที่เขาโอนเงินอ่ะมันจะขึ้นพวดเลยนะครับคนที่เขาลงทุนน่ะมันเหมือนให้เราเชื่อเอ๊ะทำไมคนเขาทำเยอะจังถ้าเราโอนไปต่อยอดต่อยอดสมาชิกเรา150เราจะได้กลับมา165 บาททีนี้มันก็ได้ครั้งแรกได้เลยแต่ถ้าคุณจะทำกิจกรรมที่4ต่อเพื่อที่จะได้เงินต่อเนี่ยก็ต้องลงทุนไปอีกเงินมันก็เข้าเราจริงๆเขาก็ส่งสลิปมาให้เราทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าสลิปเข้าคุณพี่แล้วคุณพี่ส่งลงในกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มใหญ่ๆอ่ะที่ว่าคนเยอะๆจุดพีคที่มันเสียเยอะนี่ก็คือต้องลงทุน900แต่คุณจะได้กลับไป 1,200 โอนไปเนี่ยทำกิจกรรมเสร็จได้คืนเลยไหมได้คืนเลยค่ะคุณพี่เขาก็บอกอ่ะอย่างนั้นผมก็โอนทีนี้ผมก็เลยถามว่าถอนคืนเลยได้ไหมยังถอนไม่ได้นะครับคุณน้องต้องโอนเงินมาอีก3 เท่าของ900น่ะก็เป็น2,700เนาะ9,327เนาะอ้าวทำไมต้องโอนไปเอ่ยผมก็คิดอยู่เอ๊ะถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราจะไม่หมดตังค์หรอกก็คิดอยู่นะไอ้เราก็อยากได้เงิน900เราคืนไงก็ต้องยอมทำอ่ะพอโอนไป 2,700 ปุ๊บมันก็บอกอีกว่าอย่าเพิ่งถอนนะในกิจกรรมพิเศษนี้จะมีทำต่อไปอีก3เท่าอีกอ่ะซึ่งผมรู้ตัวก็ผมทั้งหมดผมโอนไป 19,800 บาททีนี้เขาก็หาว่าผมเนี่ยทำผิดกฎโอนช้าบ้างทำให้ระบบก็เสียหายบ้างแต่เพื่อนในกลุ่มไลน์อีก5คนเหมือนหน้าม้าเขาก็จะบอกว่ารีบโอนนะคะใช่ทีนี้ผมก็ไม่มีเงินแล้วในบัญชีผมก็ขอคืนได้ไหมอ่ะผมไม่เอาแล้วทีนี้เขาก็บอกว่านั่นมันไม่ใช่ปัญหาของทางแอดมินนั่นมันเป็นปัญหาของทางสมาชิกที่จะต้องแก้ไขทีนี้คืนนั้นเนาะหลังจากที่เจอปัญหาแล้วเนี่ยคือผมรู้แล้วว่ายังไงผมก็ต้องสูญเสียเงินส่วนนี้ไปคือไม่ได้คืนหรอกผมก็เลยประสานงานเข้าไปในกลุ่มไลน์ของโคแฟคแห่งประเทศไทยเนาะซึ่งมีอาจารย์หลายท่านอยู่ตรงนั้นท่านก็ให้คำปรึกษามาบอกว่าให้ติดต่อไปตำรวจออนไลน์1441เนาะเขาก็บอกว่าให้น้องเนี่ยอายัดบัญชีไว้ก่อนอายัดบัญชีคนที่เราโอนไปอะปลายทางเนาะทีนี้เขาก็แนะนำผมว่าเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะส่งเรื่องไปที่สภ.ใกล้บ้านที่อำเภอทีนี้ตื่นเช้ามาผมก็ไปแจ้งความที่อำเภอซึ่งตำรวจก็รับเรื่องไว้รับใบแจ้งความแล้วก็ได้ใบแจ้งความกลับมาบ้านครับเงินกว่าจะหามาได้นะครับเนาะเก็บมาตั้งว่าเป็นปี2ปีเพียงแค่เรามาสูญเสียแค่วัน2วันกว่าจะเก็บมาได้นะครับเสียดายเสียดายจริงๆครับเสียดาย